น้ำเต้าลูกแรกของสวนเรานะคะจะตัดแล้วนะนี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนผักไทยของนิดนะคะอยู่บนพื้นที่350ตารางเมตรค่ะเป็นสวนเล็กๆของนิดที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้นิดจะพาทุกคนมาเก็บผักเพื่อจะส่งลูกค้านะคะช่วงนี้นิดก็จะขายผักดีค่ะจะเก็บผักทุกชั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกออเดอร์นึงที่ลูกค้าสั่งมานะคะเป็นลูกค้าที่รอนานมากๆเลยนะคะรอประมาณเกือบจะ2เดือนแล้วค่ะที่รอผักของนิดเนาะแต่ลูกค้าก็น่ารักมากเลยนะคะก็ยังรออยู่เหมือนเดิมวันนี้นิดก็เลยจะพาทุกคนมาเก็บด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตามมาเลยค่ะไปดูกันว่าช่วงนี้ผักนิดมีอะไรบ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นคะน้าที่เพิ่งลงใหม่นะคะนิดเพิ่งทำกับน้องปั้นผ่านไปเมื่อประมาณ2วันนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นผักบุ้งอย่างที่เห็นนะคะส่วนฟักแมวของเราไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะคะดูทุกคนมีแค่นี้เองค่ะนี่ก็ใกล้จะหนาวแล้วนะคะป่ะเดี๋ยวออเดอร์แรกนะคะนี่จะพาทุกคนไปเก็บถั่วฝักยาวกันค่ะตามมาเลยค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นน้ำเต้ายาวนะคะสวยมากทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวอีกรุ่นนึงนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่2นะคะมี2สีก็คือสีม่วงแล้วก็สีขาวนะคะพันลำน้ำพองเนาะผักของเราแบบสูงมากเลยนะคะเราต้องแบบค่อยๆเดินค่ะตอนแรกนิดว่านิดเหลือที่ไว้เยอะแล้วนะคะเพื่อจะลากรถเข็นเวลาเก็บผักแต่ว่าพอผักโตแล้วก็แทบไม่เหลือที่ให้เราเลยค่ะตามมาค่ะดูนะคะถั่วฝักยาวสวยมากเลยนี่นะคะกำลังเพิ่งออกนี่เดี๋ยววันนี้เราจะเก็บให้ลูกค้ากันค่ะมาเก็บฝั่งนี้กันค่ะนี่นะคะถั่วของเราประมาณนี้สวยมากเดี๋ยวถั่วฝักยาววันนี้นะคะจะเก็บแค่1กิโลตอนเช้านะคะแล้วก็อีก1กิโลตอนเย็นนะคะเป็นลูกค้า2เจ้าค่ะแต่ว่าเจ้าแรกตอนเช้านี่จะส่งทางไปรษณีย์นะคะก็จะมีถั่วฝักยาว1กิโลแล้วก็ใบแมงลัก1กิโลนะคะแล้วก็ผักบุ้ง1กิโลพริกแดงไม่ใช่พริกเขียวนะคะพริกสด1กิโลตอนนี้ก็จะเหลือไม่เยอะนะคะนี่เก็บทุกวันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาเก็บกันค่ะถ้าใครอยากจะมาเก็บสดๆที่สวนก็สามารถมาได้นะคะเก็บสดๆจากต้นแล้วก็ส่งตอนเช้าเลยนะคะนิดเก็บตอนเช้าแล้วก็ส่งตอนเช้านะคะเดี๋ยวเก็บถั่วฝักยาวเสร็จนะคะนิดจะเก็บน้ำเต้าค่ะลูกค้าสั่งน้ำเต้าด้วยเนาะไปค่ะเดี๋ยวนิดจะตัดน้ำเต้าให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าสั่งน้ำเต้าลูกหนึ่งมาดูกันค่ะนี่นี่นะคะสวยมากเลยน้ำเต้าลูกแรกของสวนเรานะคะจะตัดแล้วนะนี่นี่นะคะลูกแรกของสวนเราไปแล้วค่ะแล้วก็ลูกอื่นๆก็คือยังไม่โตนะคะลูกค้าก็เลยยัง
ได้ไม่เยอะนะคะก็จะได้แค่ลูกเดียวเยอะมากเลยนะคะกำลังขึ้นเนี่ยดกมากเลยค่ะเยอะเลยแล้วก็มีฟักแฟงด้วยนะคะฟักแฟงจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวนี่เก็บน้ำเต้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผักบุ้งกันจะไม่มีที่เดินแล้วค่ะดูถั่วฝั่งนี้ก็เยอะนะคะดูค่ะถั่วฟักยาวของเราลูกยาวๆใหญ่ๆกรอบๆหวานๆนะคะถ้าใครอยากจะมาเก็บด้วยตัวเองแบบชิลๆฟินแบบบ้านเรานะคะก็มาได้ดูมะเขือเทศค่ะทุกคนเยอะมากเลยแล้วก็อันนี้มะละกอนะคะภูมิใจนำเสนอมากปาปายาสลัดนะคะก็จะได้กินแล้วคงอีกหลายเดือนมาเก็บผักบุ้งกันค่ะยอดฟักทองอวบมากเลยดูนะคะทุกคนอันนี้ผักบุ้ง1กิโลนะคะแล้วก็แมงลัก1กิโลได้เยอะมากอันนี้นี่ช่างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะล้างเพื่อจะแพ็คให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวช่างไปทีละอย่างค่ะนะคะทุกคนหลังจากที่เก็บผักเสร็จเรียบร้อยนี่ก็กลับมาที่บ้านเพื่อจะมาแพ็คของให้ลูกค้านะคะแต่ว่านี่จะเล่าขั้นตอนการชั่งผักของนิดก่อนนะคะผักก็คือจะเก็บสดๆพอเก็บสดๆแล้วก็จะเอาไปชั่งน้ำหนักเพื่อจะได้น้ำหนักที่ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วนี่ก็จะเอาไปล้างอีกทีนึงเพื่อจะแพ็คใส่ถุงแบบนี้นะคะให้ลูกค้าอย่างเช่นนี่นะคะอันนี้ใบแมงลัก1กิโลได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะสดมากด้วยค่ะประมาณนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมงเช้านะคะนี่จะแพ็คตอนนี้10โมงเช้าเพื่อจะไปส่งให้จะไปส่งไปรษณีย์ให้ได้ก่อน11โมงเช้านะคะเพื่อว่าผักของเราจะได้ไม่ค้างที่นู่นนานนะคะแล้วก็จะใช้เวลาแค่1วันถึงนะคะก็จะได้ผักที่ยังสดใหม่เหมือนเดิมนะคะส่วนกล่องที่นี่จะส่งให้ลูกค้าจะเป็นกล่องเก็บความเย็นแบบนี้นะคะกล่องขนาดใหญ่แบบนี้นะคะขนาดแค่กล่องอย่างเดียวก็ราคา 7-8 ฟังแล้วนะคะจะเป็นกล่องกระดาษข้างนอกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกล่องโฟมข้างในแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้นิดสั่งมาจากออฟฟิศของสามีนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ
จะเป็นกล่องเก็บความเย็นเพราะว่าช่วงนี้จะอากาศร้อนนะคะเราจะส่งผักที่สดแล้วก็สะอาดให้ลูกค้าค่ะอันดับแรกนี้จะใส่อะไรที่หนักๆลงไปก่อนนะคะอย่างเช่นน้ำเต้านะคะถุงนี้จะเป็นน้ำเต้าแล้วก็ยอดฟักทองนะคะนี่จะใส่ลงไปก่อนน้ำเต้า1ลูกนะคะ1กิโล1กิโล1ขีดค่ะก็จะคิดแค่1กิโลนะคะใส่น้ำเต้าไปก่อนลูกแรกของสวนเราลูกค้าได้ไปกินแล้วนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวนี่ก็แถมเหมือนกัน1กิโลนะคะถั่วฝักยาว1กิโลแล้วก็พริกนะคะพริกลูกค้าสั่งมา1กิโลแต่ว่าพริกเรายังไม่เยอะนะคะนี่ก็เลยได้เก็บให้ลูกค้าแค่800กรัมนะคะ8ขีดเนาะเนี่ยค่ะพริกก็ใส่ไปก่อนแล้วก็จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็1กิโลนะคะอันนี้ตัดเรียบร้อยชั่งเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนี่นะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็จะเป็นแมงลักนะคะอันนี้คือสินค้าขายดีมากๆของสวนแล้วนะคะก็คือใบแมงลักนะคะเดี๋ยวเบียดไปนิดนึงนะคะประมาณนี้นิดจะส่งของแค่วันจันทร์อังคารพุธนะคะเพื่อจะได้ให้แน่ใจว่าผักของเราจะถึงมือลูกค้าโดยไม่ตกค้างนะคะถ้าเผื่อตกค้างก็จะเสียความรู้สึกทั้งแม่ค้าแล้วก็ลูกค้านะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็จะจ่าหน้าซองแล้วก็ไปส่งที่ไปรษณีย์กันค่ะถ้าส่งก็จะอยู่ประมาณที่น่าจะ10ฟาง70นะคะเพราะว่าน้ำหนักเยอะเนาะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้จะจ่าหน้าซองค่ะแล้วก็ไปรษณีย์กันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องวันนี้เนาะนี่จะส่งผักแค่จันทร์อังคารพุธนะคะ3วันเพื่อจะให้ถึงมือลูกค้าแบบปลอดภัยไม่ตกค้างเนาะส่วนกล่องนี้นี่จะไปส่งก่อน11โมงนะคะเพื่อจะเป็นการส่งด่วนให้ถึงมือลูกค้าในวันพรุ่งนี้จะได้ทานผักสดๆเนาะตอนนี้ก็เป็น10โมงกว่าแล้วค่ะนี่ก็จะรีบไปส่งให้ลูกค้านะคะช่วงเช้าจะมีแค่1กล่องในวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงเย็นจะมีลูกค้าที่มาเก็บที่สวน1คนนะคะก็ช่วงนี้จะทำงานวนไปค่ะงานเยอะนะคะก็มีกิจกรรมกับลูกแล้วก็สามีด้วยบางครั้งก็ขึ้นเขาเข้าป่ากันค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจที่ยังส่งข้อความมาหานิดว่านิดหายไปไหนไม่เห็นทำคลิปเลยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็พี่ๆคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็เวลาที่นิดออกไปข้างนอกก็ให้กำลังใจกันทุกคนเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจแล้วก็ติดตามนิดเสมอนะคะส่วนวันนี้นิดจะรีบไปส่งผักให้ลูกค้าแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย